วัสดีครับผมมิติการ์ดจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมเย้คลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวกระป๋องน้ำนะฮะเป็นกระป๋องป๊อปคอร์นบักเก็ตจากเมเจอร์เช่นเคยช่วงหลังนะฮะเห็นเพื่อนๆบอกว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรแบบนี้บ่อยๆผมก็จะพยายามซื้อแม่งให้หมดทุกเซตแล้วกันนะฮะถ้ามันแบบสวยอะไรเงี้ยหน้ารีวิวก็จะซื้อมาให้รับชมกันและในวันนี้ผมจะมารีวิวกระป๋องน้ำของ Pirate of the Caribbean Salsa Reven รู้สึกว่าเซตของเจ้าป๊อปคอร์นของหนังเรื่องนี้จะมี2เซตนะฮะแต่ผมเนี่ยซื้อมาเป็นกระป๋องน้ำนะครับผมในกระป๋องเรียวๆอะไรแบบนี้อีกเซตนึงก็จะเป็นกระป๋องแบบที่เราคุ้นเคยที่เป็นแบบกี่ออนอะมันอันนี้มันกี่ออนเนี่ยลืมเหมือนกันนะฮะอ๋อมันจะมี25ออนกับ22ออนนะฮะส่วน22ออนเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทำไมมันถึงแพงกว่า25ออนอันนี้ได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะแบบแก้วที่ดูแล้วมันแดกง่ายกว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะก่อนจะไปดูรายละเอียดยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของทางรายการอย่างเป็นทางการเหมือนเดิมนะครับคุณภู20บาทนะฮะโดเนทมาทาง True Wallet นะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะที่โดเนทมาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับไปเริ่มดูเลยดีกว่านะฮะสำหรับกระป๋องน้ำกระป๋องนี้นะฮะสำหรับที่ผมซื้อมานะฮะก็จะเป็นลายของรูปหัวกะโหลกนะฮะน่าจะเป็นของกัปตันแจ็คสเปโร่นะที่เป็นหัวกะโหลกในกระป๋องนี้อ่ะมาดูกันชัดๆเลยนี่ฮะวัสดุอุปกรณ์ของกระป๋องก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหรูหรากันเลยทีเดียวนะฮะการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะแบบเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้เอาไปโรงเรียนก็ได้พกใส่กระเป๋าไปกินมหาลัยเอาไปทำงานก็ได้นะฮะดูแล้วมันแบบเรียบง่ายและแบบสวยด้วยนะไม่ใช่แบบกระจกกระจกที่เอามากินเงินแบบอย่างพวกชุดป๊อปคอร์นที่แบบทำเป็นรูปหุ่นยนต์พวกฮีโร่บางงานแม่งงานไม่เนี้ยแต่เนี้ยใช้งานได้เลยอันนี้นะฮะรู้สึกว่าราคาจะอยู่ที่250บาทนะฮะมาดูกันรอบๆนะฮะผมให้ดูรอบๆเลยอันนี้แบบเอามาให้ดูขำๆกันนะฮะเผื่อใครไม่กล้าไปดูใกล้ๆที่เมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมสวยนะดูแนวตรงบ้างนะแนวตรงก็สวยใช้ได้เลยนะหมุนให้ดูรอบๆเลยนะมาฮะมาดูที่หัวกันบ้างนะฮะดูหัวเนี่ยรู้สึกว่าจะทำออกมาเพื่อให้จับง่ายนะฮะเนี่ยมีที่จับตรงนี้นะเนี่ยเวลาเดินไปเดินมาหิ้วไปหิ้วมาหิ้วได้ไงสบายสบายนะฮะเหมาะกับการหิ้วแต่ว่าหิ้วนานๆเนี่ยจะปวดนิ้วนะฮะเพราะว่าแบบมันเป็นเหลี่ยมไปหน่อยดูมันเหลี่ยมแล้วแบบปวดนิ้วเหมือนกันนะผมลองแล้ววันนั้นผมไปดูหนังเสร็จไปหิ้วแบบเดินไปเดินมาซื้อของเนี่ยมันขูดนะตรงเนี้ยตรงข้างล่างเนี่ยมันขูดข้างล่างแบบเนี้ยขูดนิดนึงเปิดดูการเปิดนะดูการเปิดมันจะมีเสียงแม่ก็เปิดขวดแชมเปญเนี่ยหรูหราจริงๆนะฮะเฮ้ยเทียบปัญญาอ่อนแล้วกูฮะส่องเข้าไปก็จะมีรูออกมาแบบนี้นะให้ใส่หลอดน้ำเข้าไปถือว่าใช้งานง่ายนะเหมือนแบบเป็นอุปกรณ์ดื่มน้ำเลยดูน้ำไอ้เหี้ยไม่มีน้ำชิบหายดูดอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพลินๆนะฮะถือว่าคุ้มค่านะกับ250บาทที่ซื้อไปชุดนึงก็จะมีน้ำเป๊ปซี่และก็ป๊อปคอร์นกล่องนึงนะฮะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับชุดป๊อปคอร์นชุดนี้ของ Pirate of the Caribbean Salsa Reven ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวกระป๋องน้ำ Pirate of the Caribbean นะฮะทำมาเพื่อให้ดูขำๆกันเล่นๆนะฮะอย่าซีเรียสอย่าคิดมากนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะที่รับชมนะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะฮะไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวอะไรแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะชุดหน้าๆนะฮะจะตัดทำให้เรื่อยๆสวัสดีครับ